สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณรัชพงศ์ครับเมื่อสักครู่ฉายภาพโลกทั้งใบผ่านสายตาพี่บุญรัตน์พี่เป๊ปซี่เติมหน่อยครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้คุยต่างประเทศกันเลยเพราะว่าในประเทศก็โอ้ชุลมุนพอสมควรหมายถึงว่าการเมืองเข้มข้นเนี่ยนะครับแต่ว่ารอบนี้เป็นรอบของการเชียร์กีฬาพี่เป๊ปการเมืองย่อมหลีกทางให้กับน้องวิวและน้องจำจันแจ่มได้เหรียญประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับใช่ครับเหรียญเงินแบดมินตันจะดูแล้วก็เชียร์แหมก็ถ้าพูดถึงน้องวิวลงครั้งแรกแล้วมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องบอกว่ามาไกลเลยเกินทุกคนแฮปปี้ใช่ใช่ครับเจ้าตัวก็แฮปปี้ฮะใช่ใช่เพราะว่าประชาชนก็เป็นความหวานก็ได้สนุกสนานกันครับเมื่อคืนนี้เชียร์กันแต่ว่าแหมก็ประสบการณ์ก็ยังสู้แชมป์แชมป์ตัวจริงเข้าไปได้เนาะเขาเป็นมือสองที่เขาเป็นมือสองใช่เสียใจอะไรก็โอกาสก็ยังมีครั้งหน้าครับ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 ส่วนต่างประเทศพี่เป๊ปแวะต่างประเทศนิดนึงไหมครับเติมตรงไหนไหมเพราะว่าเมื่อวาน Black Monday พี่เป๊ปครับแล้วก็ตามด้วยการจับตามองของอิสราเอลกับอิหร่านขณะเดียวกันอเมริกันก็กรีธาทัพใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวมาค้ำยันเอาไว้ก็เขาก็หนับหนุน อิสราเอลอย่างที่เราทราบดังนั้นก็มันก็ต้องเชื่อมโยงกันเพราะว่าตลาดหุ้นก็เซนซิทีฟกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็เศรษฐกิจฟื้นด้วยก็คาดเดาได้นะครับสาเหตุหนึ่งก็มาจากสถานการณ์โลกโดยเฉพาะในอิหร่านนะครับหลังจากที่ทางผู้นำฮามาสอิสมาอิลฮานิเยเนี่ยโดนสังหารก็ประเด็นโดนสังหารนี่ก็มันก็ยังมีข่าวที่ทางการอิหร่านเนี่ยเขาก็ออกมารายงานว่าไม่ใช่เป็นการวางระเบิดใช่ไม่ใช่วางระเบิดไว้ว่าเป็นการยิงในระยะใกล้นะครับใช่ครับแล้วก็ยิงเข้าไปในห้องมันก็เลยเป็นคำถามที่นักข่าวก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่มันจะยิงเข้าไปได้แม่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในส่วนของนิวยอร์กไทม์แล้วก็มีเทเลกราฟด้วยก็รายงานลักษณะเดียวกันว่าเป็นการลอบเข้าไปวางระเบิดซึ่งถ้าลอบวางระเบิดเนี่ยมันก็ต้องมีคนก็ต้องหมายถึงเจ้าหน้าที่ของทางการอิหร่านด้วยความมั่นคงเนี่ยครับต้องเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่ประเด็นนี้ก็ไม่ได้ข้อยุตินะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันแต่ว่าน้ำตักเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเมื่อทางการอิหร่านเขายืนยันออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีความน่าเชื่อถือกว่าไหมแต่ว่าในส่วนของนักข่าวเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ตัวเจ็คทายที่ว่าเนี่ยก็คือจรวดในระยะสั้นที่ยิงในระยะใกล้เนี่ยมันทำได้อย่างไรนะครับแล้วก็ไม่พูดว่าเป็นโดรนนะคือเป็นโดรนขึ้นไปเพราะว่าโดรนนี่มันก็น่าจะมีระบบในเรื่องของการป้องกันภัยทางอากาศใช่ไหมครับคือถ้าบินจากระยะไกลไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่มันจะฝ่าอะไรเข้าไปเพราะนั้นก็ไม่ชัดเจนครับว่าสาเหตุถูกลอบสังหารเนี่ยจากการลอบวางระเบิดหรือว่าโดนโปรเจกต์ไทยหรือว่าเป็นจรวดในระยะใกล้ช็อตเลนส์อะไรอย่างนี้นะครับยิงแต่ว่าสรุปก็คือเสียชีวิตในกรุงเตหะรานนะครับแล้วก็ทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ดูในข่าวเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ต้องการที่จะให้เหตุการณ์มันบานปลายเหมือนกันครับก็คือจะจำกัดในเรื่องของปฏิบัติการที่บอกว่ามีแน่นอนนะครับต้องเป็นการตอบโต้จากการกระทำของอิสราเอลแต่ว่าจะไม่ถึงจุดที่จะทำให้มันบานปลายกลายเป็นสงครามใหญ่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่อิสราเอลเนี่ยครับมีการตอบโต้อิหร่านและอิหร่านก็เอาคืนตอนนั้นก็กังวลกันนะใช่ใช่ว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายนะครับแต่ว่าอิหร่านก็ตอบโต้ในลักษณะที่แบบแทบจะไม่มีความสูญเสียอะไรเลยนะครับบอกล่วงหน้าด้วยและเหตุการณ์มันก็ไม่บานปลายนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยก็มีการพูดกันถึงแนวร่วมของอิหร่านนะครับที่เป็นแกนกลางตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่มีการพูดกันว่ามันจะอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการต่อสู้กันรุนแรงมากขึ้นแต่ว่าในส่วนของสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับในเรื่องของเหตุการณ์ที่อิหร่านเนี่ยครับตอนนี้นี่ก็พออิหร่านออกมาพูดในลักษณะว่าจะตอบโต้ในขอบเขตที่จำกัดเนี่ย อันนี้ก็เลยทำให้น่าจะแรงกดดันลดลงคลายกังวลลงได้นะครับครับแต่ว่าในส่วนของสหรัฐอเมริกาเองเขาก็เตรียมความพร้อมนะคือมีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นไปทดแทนอีกลำหนึ่งแล้วก็ส่งเรือรบอะไรไปก็เหมือนกับเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์
ที่มันเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าฟังจากที่อิหร่านชี้แจงและทางออฟฟิศเลวเนี่ยครับหนังสือพิมพ์อิสราเอลก็ออกมารายงานเช่นกันแล้วก็บอกว่าทางการอิหร่านเนี่ยก็ประกาศในเรื่องนี้ว่าต้องตอบโต้แต่ว่าจะไม่ทำให้มันบานปลายผมว่านี้มันก็ทำให้คนคลายกังวลได้ครับแล้วต้องดูท่าทีของฮิซบุลลอฮ์ด้วยเนาะฮิซบุลลอฮ์นี่ถ้ายิงจรวดกันมาเป็นหลายพันนัดในจังหวะเดียวกันเนี่ยครับหรือเป็นหมื่นนัดในวันเดียวเนี่ยก็แสดงว่าโอ้โหวันนี้คงเป็นสงครามใหญ่แน่ฮิซบุลลอฮ์เองก็คงต้องประเมินศักยภาพเพราะว่าทางยอฟการแลนเดียที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเองก็สั่งกองทัพอากาศอิสราเอลนี่เตรียมพร้อมในช่วงทรานซิชันพีเรียดเนาะช่วงเปลี่ยนผ่านที่อาจจะต้องมีปฏิบัติการทางการทหารที่รุนแรงซึ่งผมว่าอิหร่านเนี่ยเขาก็ต้องประเมินนะเขาต้องกังวลเหมือนกันนะถ้าเปิดศึกใหญ่เนี่ยอิสราเอลก็อาจจะใช้จังหวะเนี่ยครับถล่มในเรื่องของโรงงานนิวเคลียร์ที่มีข่าวว่าทางอิหร่านนี่ใกล้จะถึงจุดที่จะสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้อันนี้ก็เป็นข่าวที่เราได้ยินกันมาตลอดนะครับแล้วก็อิสราเอลเองก็เหมือนกับพร้อมที่จะโจมตีเนี่ยถ้าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าต้องมันจะบานปลายไปไหมแต่ว่าตลาดโลกมันอ่อนไหวกับข่าวสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารมันก็เราก็จากการอ่านข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะรับรู้ได้ครับว่ามันมีความตึงเครียดมีการเผชิญหน้าเกิดขึ้นแต่ว่าเนี่ยตอนหลังจากที่หุ้นตกเพราะว่าแพนิคตกใจกันก็คลายตัวลงแล้วดังนั้นใครขาดทุนก็พยายามหาทางฟื้นเอาหุ้นเจ็ดนางฟ้าตกลงไปมากเผื่อใครอยากช้อนพี่ผมชอบชื่อหุ้นเจ็ดนางฟ้าพี่ก็มีพวกแอปเปิลอะไรพวกนี้แหละเดี๋ยวพี่เนาะแต่ว่าแม้มันก็เป็นหุ้นต่างประเทศอะต้องมีพอร์ตเมืองนอกก่อนนะครับกลับมาที่เมืองไทยครับพี่เป๊ปโอ้เมืองไทยวันนี้วันอังคารแล้วครับพี่เป๊ปครับพี่เป๊ปมองยังไงต่ออาจจะไปแวะที่ผลการเลือกตั้งอบจก่อนใช่ไหมครับพี่เป๊ปได้เลือกตั้งนายกอบจที่มีการลาออกแล้วก็มีการเลือกตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้เราก็เห็นกระแสของพันธมิตรสายส้มคุณธนาธรอะไรก็มีการเดินสายนะครับเชียงใหม่เนี่ยยังไม่เลือกผมว่าเชียงใหม่ได้น่าสนใจมากเพราะในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่แล้วนี่ฐานที่มั่นของเพื่อไทยที่เชียงใหม่นี่ละลายเลยนะเหลือน่าจะเหลือคุณจุลพันธ์คนเดียวเนาะแล้วก็มีพลังประชารัฐแทรกเข้ามาแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับในเขตเมืองนี่แพ้กันแบบขาดลอยเลยแต่ว่าที่เชียงใหม่อบจ.ยังไม่เลือกก้าวไกลนี่เขาประกาศตัวชัดเจนนะครับในส่วนของแกนนำของพรรคเองก็ขึ้นไปช่วยหาเสียงเพราะฉะนั้นตรงเชียงใหม่นี่ก็จะเป็นจุดที่วัดถึงความนิยมของก้าวไกลนะครับในฐานที่มั่นของเพื่อไทยแต่ว่าการเลือกตั้งอบจ.ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มันก็มีในจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็มีในส่วนของมีพะเยานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากคือพะเยาก็ออกมันมีที่อยุธยามีชัยนาทอยุธยาเนี่ยผู้สมัครก็เป็นของภูมิใจไทยไม่ใช่ของเพื่อไทยนะครับส่วนชัยนาทนี่ก็เป็นนาคาใสก็อยู่ในส่วนรวมไทยสร้างชาติก็ชนะในส่วนของพันธมิตรของสายส้มเนาะ แต่ว่าที่อยากจะคุยเนี่ยคือจังหวัดพะเยาเพราะพะเยานี่เห็นชัดเลยครับว่าเป็นการจับมือทางการเมืองนะร่วมกันนะครับ ระหว่างคุณกองธรรมนัสผมเผ่าเนี่ยกับทางพรรคเพื่อไทย คุณธรรมนัสนี่อยู่เพื่อไทยมาก่อนนะครับแล้วพะเยาเนี่ยก็เป็นฐานการเมืองของเพื่อไทยในสมัยที่คุณธรรมนัสอยู่เพื่อไทยแต่หลังจากที่คุณธรรมนัสออกจากเพื่อไทยมาช่วยลุงตู่ทำพรรคพลังประชารัฐแล้วก็กลายเป็นความขัดแย้งที่มีกับลุงตู่เนี่ยครับปี62พะเยานั้นมี3คนนะครับพลังประชารัฐได้มา2ครับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยครับพลังประชารัฐกว่าทั้ง3คนเลยคุณผู้กองธรรมนัสนี่ก็เป็นลงเขตหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างก็ต้องยอมรับครับว่าฐานการเมืองศักยภาพในตัวคุณธรรมนัสเองนะครับในส่วนพะเยาเนี่ยต้องบอกว่าแน่นหนามากในการเลือกตั้งเที่ยวที่ผ่านมาก็ชนะยกจังหวัดแต่ว่าในการเลือกตั้งอบจ.เที่ยวนี้ทีแรกผมก็คิดว่าจะเป็นการต่อสู้กันนะครับระหว่างเจ้าของแชมป์เดิมก็คือน้องชายของคุณธรรมนัสนะครับอัคราพรมเผ่าเนี่ยครับที่เป็นนายกอบจ.แต่ปรากฏว่าการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยเพื่อไทยชนะ
แล้วผู้สมัครของเพื่อไทยที่ลงในนามเพื่อไทยเนี่ยครับก็คือคุณธวัชสุทธวงศ์คุณธวัชสุทธวงศ์นี่ก็เป็นคนของคุณธรรมนัสในการเลือกตั้งปี62นะครับเขาลงเขต2สู้กับคุณวิสิทธิ์ชัยนรุณคุณวิสิทธิ์ชัยนรุณนี่ปัจจุบันนี้เป็นประธานวิปในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็เที่ยวที่แล้วเนี่ยก็พักก็ให้ขึ้นไปเป็นบัญชีรายชื่อก็คือไม่มีการชนกันแต่ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่คุณธวัชไม่ได้ลงนะครับปี62ลงสอบตกเพราะไปแพ้คุณวิสุทธิ์แต่ว่ามาเมื่อสุดสัปดาห์นี้ครับเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยชนะกันแบบขาดลอยเลยนะครับทิ้งกันเป็นแสนเลยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกถึงศักยภาพในส่วนของในพื้นที่นะครับที่ก้าวไกลเนี่ยพื้นที่พยาวนี่ก็ถือว่าไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือการจับมือกันของคุณธรรมนัสกับพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยส่งแต่ผู้สมัครเนี่ยเป็นของธรรมนัสอันนี้ผมว่ามันน่าจะบอกถึงความร่วมมือที่มีกันมายาวนานนะครับตั้งแต่คุณธรรมนัสมาอยู่พลังประชารัฐโดนข้อหาเรื่องยาเสพติดตอนนั้นที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ก้าวไกลก็โจมตีแต่ช่วงที่โดนอภิปรายเงียบๆไม่ไว้วางใจอะไรเนี่ยครับเพื่อไทยนั้นไม่เคยมาร่วมถล่มแบบมาร่วมถล่มมาร่วมก้าวไกลถล่มธรรมนัสเลยนะครับคือเขาก็มีสายสัมพันธ์ที่มีกันอย่างดีมายาวนานครับอันนี้ก็เป็นจุดที่บอกให้เห็นถึงความร่วมมือในอนาคตนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีการพูดถึงอนาคตของพลังประชารัฐซึ่งผมก็คุยกับคุณวัชรพงษ์กับท่านผู้ฟังนะครับว่าถ้าลุงป้อมยังไปต่อเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าบารมีทั้งการทหารทั้งการเมืองลุงป้อมนี่ก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูเนาะแต่ว่าสถานการณ์เรื่องสุขภาพของลุงป้อมเนี่ยครับอีก3ปีข้างหน้าก็ไม่ทราบได้นะว่าสุขภาพท่านจะยังแข็งแรงที่จะนำพรรคได้หรือไม่แต่ถ้าท่านเลิกเนี่ยครับครับน้องชายคุณพัชรวาทจะมานำทัพแทนเป็นไปไม่ได้เลยเอาไม่อยู่เพราะว่าศักยภาพเนี่ยมันไม่ได้เลยนะครับคุณพัชรวาทคนละเรื่องกับพี่ชายเลยคือก็เห็นนะครับพอมาช่วยงานเนี่ยครับเราก็เห็นที่มันไม่ลงตัวหลายอย่างโดยเฉพาะการดูแลลูกพรรคซึ่งต่างจากพี่ชายมากนะครับเพราะนั้นอนาคตพลังประชารัฐขึ้นอยู่กับลุงป้อมไปต่อไม่ไปต่อถ้าไม่ไปต่อเนี่ยคุณธรรมนัสก็คงต้องกลับเพื่อไทยไปช่วยงานในส่วนของเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับแล้วก็คนที่จะไปคนนึงก็น่าจะเป็นคุณสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังทำงานกับลุงป้อมอยู่นะครับการจับมือเลือกนายกอบจเนี่ยผมว่ามันเป็นดัชนีทางการเมืองตัวนึงเหมือนกันนะครับที่บอกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ยังมีกันในระดับที่ไม่ธรรมดานะครับของผู้กองธรรมนัสกับในส่วนของพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมันมีเลือกตั้งซ่อมลำปางอยู่ครั้งหนึ่งเนาะในครั้งนั้นเนี่ยก็ตระกูลคุณพินิจจันทรสุรินทร์นะครับที่เป็นนักการเมืองเบอร์ใหญ่ของลำปางตอนนั้นเนี่ยเขาก็บายให้กับผู้กองธรรมนัสนะตอนเลือกตั้งซ่อมแทนลูกชายที่เสียไปนะครับอันเนี้ยมันเป็นสายใยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีมากันยาวนานซึ่งอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังให้เห็นถึงในส่วนของลิงก์การเมืองเนาะซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะดูการเมืองเนี่ยมันก็ต้องเห็นในส่วนของตัวละครที่แสดงอยู่เพราะว่าวันนี้ข่าวลือก็ยังสะพัดนะครับข่าวลือที่ต้องบอกว่าไร้สาระนะครับผมใช้คำว่าไร้สาระเลยที่ว่าจะเอาพลังประชารัฐออกจากการร่วมรัฐบาลเนี่ย แล้วก็มีการพูดถึงคุณสามารถโผล่ขึ้นมาก็ไปให้เครดิตคุณสามารถอย่างเกินเลย เพราะศักยภาพคุณสามารถเนี่ยคือต้องบอกว่าโนเนมากนะครับทางการเมืองนี่ถือว่าอ่อนหัดมาก แต่ว่าใช้ช่องทางในโซเชียลตีปี๊บนะ จนกลายเป็นซัมบอดี้ขึ้นมา และคิดว่าตัวเองมีพละกำลังอะไรแล้วก็ยังมีข่าวว่าเนี่ยลุงป้อมจะให้คุณสามารถไปตั้งพรรคการเมืองพอมาแล้วผมก็ขำๆบอกว่าโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยจะไปตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วคุณสามารถที่ไม่มีต้นทุนทางการเมืองมากเท่าไหร่นะครับที่จะไปทำอะไรอย่างนั้นได้แล้วมันจะเดินหน้าอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ท่านผู้ฟังในโลกโซเชียลก็คงได้เห็นนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นคือข่าวข้อมูลข่าวสารเนี่ยบางทีมันรับมาแล้วมันก็ต้องพิจารณาก็ต้องวิเคราะห์เนาะว่าความเป็นไปได้มันมีไหมหรืออย่างบอกว่าจะเอาประชาธิปัตย์ม
มาแทนพลังประชารัฐอันนี้ก็ได้ยินมาตลอดเลยนะครับถามว่ามันมีข้อเท็จจริงไปถึงตรงนั้นไหมอันแรกที่เราต้องเห็นต้องเข้าใจนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยยังมีสสบัญชีรายชื่ออย่างคุณชวนอย่างคุณจุลินอย่างคุณบัญญัติบรรทัดฐานนะครับเราไปร่วมงานการเมืองกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยถึงแม้แกนนำอย่างคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคุณเดชอิฐขาวทองอยากจะไปเนี่ยโอ้โหถ้าไปนี่เทียบกับสถานการณ์ของพลังประชารัฐที่มีอยู่40ที่นั่งแล้วประชาธิปัตย์เขามี25นะครับเอาพลังประชารัฐออกด้วยเหตุผลอะไรก็ยังงงๆเพราะบอกว่ามันมีความขัดแย้งมีอะไรก็คือในกลุ่มเนี่ยในพลังประชารัฐเนี่ยถ้าดูสสแล้วนี่เขาก็ไปที่ทางเดียวกันนะแล้วก็พอคุณสามารถออกมาก็ทำให้คุณธรรมนัสนี่ก็ไม่สบายใจต้องออกมาเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ในที่สุดลุงป้อมเนี่ยก็สั่งให้หยุดแล้วก็มีการคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็เรียกไปคุยนะครับคุณสามารถก็เหมือนกับจะหยุดการเคลื่อนไหวไประดับหนึ่งอย่างนั้นก็คือเพื่อที่จะยุติปัญหาที่มีการหรือว่ามันมีความขัดแย้งในพรรคมันจะทำให้ถูกถอดออกจากการร่วมรัฐบาลใช่อันนี้ก็แบบวิเคราะห์กันไปอุตลุดนะครับแต่ว่าผมพยายามจะดันใช่พี่ตอบดูมันไม่ถึงใช่การเคลื่อนไหวอะไรอย่างนั้นหรืออย่างจะเอาประชาธิปัตย์มาเนี่ยคือไม่ได้ยินเลยนะครับแต่ว่าท่าทีประชาธิปัตย์แน่นอนนะครับแกนนำเนี่ยที่เป็นอยู่นะครับเขาก็อยากจะร่วมรัฐบาลเราเห็นตั้งแต่ตอนจัดตั้งรัฐบาลคุณเดชอิฐก็ไปคุณเดชอิฐขาวทองก็เคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนก็มีสัมพันธ์กับคุณทักษิณนะครับไปเจอคุณทักษิณที่ฮ่องกงก่อนหน้านั้นก็เป็นเรื่องที่รับรู้ได้แต่ถามว่าวันนี้จะเอาประชาธิปัตย์เข้ามาเนี่ยด้วยเงื่อนไขอะไรนะครับเอาพลังประชารัฐออกเพราะขัดแย้งมันก็เป็นความขัดแย้งที่รายงานในโลกโซเชียลในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยอย่างการเชื่อมต่อคุณธรรมนัสกับเพื่อไทยหรือการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในส่วนของอบจนะครับที่พะเยาอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นประเด็นที่บอกว่ามันมีความขัดแย้งหรือประเด็นเรื่องอาเหลิมดีตอนนี้ก็นิ่งไปเลยนะแล้วผมว่าอาเหลิมมีบทบาทที่เคยคึกคักถึงขังไปมาผมว่าระดับอาเหลิมเขาก็ต้องมองเกมออกนะครับถ้ามาพลังประชารัฐการจะมาพลังประชารัฐได้เนี่ยลีลาในสภานี่ต้องทิ้งแทงเพื่อไทยจนเพื่อไทยเขาเห็นว่าเฮ้ยอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ใช่ใช่แต่ถ้าอาเหลิมยังนิ่งๆนะครับแต่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนาะเพราะตอนอภิปรายเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรให้เห็นนะครับแล้วเพื่อไทยเนี่ยคุณอุ้งอิงก็ประกาศแล้วว่าไม่ได้มีนโยบายในการที่จะขับเว้นแต่ว่าอาเหลิมไปเคลื่อนไหวอะไรแล้วมันไม่ได้ถึงจุดเพราะว่าคุณสามารถก็เป็นคนมาให้ข่าวว่าเนี่ยถ้าอาเหลิมถูกขับออกก็จะมาเข้าพลังประชารัฐแต่ว่าถ้าเข้ามาพลังประชารัฐแล้วไปเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์กับเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหวันนี้มันก็จะเสียหายต่อพรรคเองนะแล้วก็ไม่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองได้แต่สถานการณ์วันนี้ตรงนี้มันยังไม่เกิดนะแล้วอาเหลิมเนี่ยก็ไม่ชัดเจนว่าจะมาพลังประชารัฐไหมมาแล้วพรรคจะว่ายังไงเพราะว่าลุงป้อมเองเขาก็ต้องคุยกับเลขาพรรคนะครับแล้วความสัมพันธ์ทางสารวัตรเฉลิมกับในส่วนของผู้กองธรรมนัสเนี่ยเคยอยู่เพื่อไทยกันมาก่อนก็ไม่น่ามีอะไรขัดแย้งกันละครับแต่ว่าถ้าเกิดอาเหลิมมาแล้วไปเคลื่อนไหวในลักษณะที่ตรงกันข้ามแล้วก็จิ้มแทงเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหมันไปไกลนะครับและอีกข่าวลือหนึ่งที่ผมก็คุยกับท่านผู้ฟังคุยกับคุณบ้านชนพงศ์เราก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของงูเห่าคือประเด็นงูเห่าในพรรคก้าวไกลเนี่ยที่พูดกันก่อนหน้านี้ก็คือมีคุณชัยธวัฒน์มีคุณพิธาแล้วพยายามบอกว่ามีการติดต่องูเห่ามาแต่ก็เชื่อว่าจะไม่ไปมาล่าสุดคือวิโรจน์ลัคนาดิศรก็บอกว่าไม่น่ามีงูเห่าจากก้าวไกลไปเราก็วิเคราะห์กันว่าสถานการณ์การเมืองวันนี้เนี่ยมันไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่จะมีการจ่ายเงินเพื่อดึงตัวงูเห่าไปมันเป็นสถานการณ์ที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากสมัยรัฐบาลประยุทธ์มันตอนนั้น254รู้จักเห่ากันยังไง314มันมากเกินพอครับใช่แล้วก็การติดต่อที่จะไปจ่ายเงินเนี่ยคือมันต้องมีคนจ่ายเงินถึงจะมานะครับแล้วถ้าคนที่จะมาเนี่ยก็ต้องเป็นบัญชีรายชื่อที่อยากได้ตังค์ก็ต้องมาเพราะว่าในการเลือกตั้งในรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยอันนั้นชัดเจนนะครับมีการจ่ายเงินแล้วก็พรรคพลังท้องถิ่นไทยของพี่ชัชวาลตอนนั้นผมก็ยังคุยกับท่านท่านก็ติดต่อมา2คนก็หวังว่าไอ้สสพรรคมีอยู่3คนจะเพิ่มเป็น5จะเพิ่มโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีแต่มันไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับการจัดสรรตอนนั้นมันก็มีไปอยู่พรรค
พรรคของคุณสุวัฒน์คนหนึ่งไปอยู่ในพรรคของภูมิใจไทยในส่วนของเชียงรายอะไรเพราะตอนนั้นเสียงมันก้ำกึ่งกันไม่ทิ้งกันไม่ขาดนะครับปัจจุบัน314ถามว่าจะเอางูเห่ามาทำแมวอะไรครับแล้วก็ในส่วนของคุณอนุทินเนี่ยก็เคยบอกให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่างูเห่าเนี่ยเขาไม่เลี้ยงงูเห่าจะเอามาทำไมเพราะนั้นกระแสที่ว่าจะมีคนมาเนี่ยมันเป็นการปั่นของคนในพรรคก้าวไกลเองนะครับทั้งคุณชัยวัฒน์คุณพิธาและล่าสุดเข้ามาคุณวิโรจน์และคุณวิโรจน์ล่าสุดก็บอกว่าอาจจะไม่น่าจะมีงูเห่าไปก็ด้วยเหตุผลที่เล่าท่านผู้ฟังฟังนะครับว่ามันไม่มีปัจจัยที่จำเป็นจะต้องไปจ่ายเงินเพื่อซื้อตัวงูเห่ามาแต่ว่าเสียงในส่วนของก้าวไกลนะครับมีอยู่151หายไป3ตอนนี้นะครับถูกขับออก3คนหนึ่งในนั้นก็คือคุณสัตวแพทย์ปฏิพัฒน์นะครับหมออ๋องเนี่ยเขาก็จะเหลือ151เหลือ148 และถ้าในวันพรุ่งนี้นะครับถูกยุบซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะโดนยุบในข้อหาเป็นปฏิบัติต่อการปกครองเนี่ยครับกรรมการบริหารอย่างน้อย5คนจะหายไปนะครับ มันก็จะเหลือ143จาก151นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ในส่วนของก้าวไกลเนี่ยส่วนที่ว่าจะมีงูเห่าไหมส่วนตัวไม่เชื่อว่ามีใครซื้อนะ เพราะไปดูพรรคในส่วนของพรรคร่วมครับรวมไทยสร้างชาติซื้อไหม ไม่มีทางเลยครับ พลังประชารัฐจะซื้อมาทำอะไรนะครับจุดยืนมันคนละเรื่องเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณสามารถก็ไปให้ข่าวนะครับแล้วก็มีนักวิชาการก็เอาไปวิเคราะห์ก็บอกว่าเนี่ยมันจะมีเพื่อไทยมา40คนมีก้าวไกลมา30คนมาจับมือเพื่อที่จะทำให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับที่มีอยู่40เนี่ยมีเสียงข้างมากในสภาท่านผู้ฟังลองไปดูตัวเลขครับมันไกลมากไป40เนี่ยคุณจะเอาเกินให้มีเสียงข้างมากในส่วนที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับปัจจุบันนี้เพื่อไทยเขามี141คุณต้องหามา101แล้วจะหามาเพื่อมาเป็นแกนนำแล้วดันลุงป้อมเป็นนายกคือมันเลอะเทอะมากครับผมดูตัวเลขแล้วเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยมันไม่มีเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์แล้วก็มีการวิเคราะห์กันแล้วก็พูดถึงก้าวไกลแต่ว่าก้าวไกลมาถึง30คนมันเป็นไปได้ยังไง อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับเป็นข้อมูลที่ผมก็พูดคุยกับคนที่อยู่ในแวดวงแล้วก็ดูจากข่าวการเมืองที่มันเป็นอยู่เนี่ยก็มาวิเคราะห์ในรายการนี่เห็นภาพถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพราะว่าก้าวไกลนี่เขาก็ไม่ลาออกนะครับก็คือมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองต่อสู้นะครับตั้งแต่เรื่องของอำนาจของกกต.ไม่มีสิทธิ์เนี่ยครับซึ่งก็มองว่าตรงนี้ถ้าสารรัฐธรรมนูญเห็นคล้อยตามสิ่งที่ก้าวไกลต่อสู้นะครับก็จะไม่รับคำร้องคำร้องยุบพรรคมันก็จะตกไปแต่ถามว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่รับคำร้องเพราะเหตุผลที่ก้าวไกลนี่ชี้แจงอย่างนั้นเหรอครับท่านผู้ฟังเพราะว่าประเด็นที่ก้าวไกลเดี๋ยวพี่เป๊ปอย่าเพิ่งไปก้าวไกลเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเจตนาบิดเบือนอย่าเพิ่งไปก้าวไกลเดี๋ยวก้าวไกลเราจะไปช่วงหน้าที่เราทั้งคุณพิธาแล้วก็อีกยาวๆเต็มเบรกคือจะต้องปิดท้ายเบรกนี้กับคดีของคุณสามารถแน่นอนทีมสามารถเป็นตะกั่วไม่ใช่ทองคำนะฮะสุดท้ายตอนนี้นิยายที่ตั้งนี้ทั้งหมดจบแล้วที่พี่เป๊ปพากไปทั้งหมดถ้าต้องการตัวเลขพลังประชารัฐระดับ40ที่ต้องบวก30ที่เพื่อเอาชนะภูมิใจไทยแล้วต้องให้เพื่อไทยเนี่ยเขายอมด้วยเขายอมหมายถึงไม่เอาคุณอุ้งอิงเป็นแล้วเพื่อจะไปเอาคุณปูกลับบ้านคือนิยายทั้งหมดเนี่ยเป็นเขียนขึ้นมาเพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเอาบิ๊กป้อมลุงป้อมนี่เป็นนายกแต่สุดท้ายลุงป้อมก็ต้องหักกับธรรมนัสซึ่งลุงป้อมกับธรรมนัสก็ไม่ได้หักกันคุณสามารถก็เป็นตะกั่วไม่ได้เป็นของจริงดังนั้นคนที่เขียนนิยายเรื่องนี้ทั้งหมดก็เขียนนิยายไปสุดท้ายอยากรู้ว่าได้อะไรกลับบ้านไหมอู้สาเขียนนิยายซะยาวนั่นแหละก็ผลักดันในโซเชียลผลักดันผลักดันเฮ้ยมันอะไรเนี่ยมันใช่พี่เห็นแล้วก็ขี้เกียจจะมาร่วมรัฐบาลนะครับต้องยืนยันว่าไม่มีนะครับเพราะวันก่อนเนี่ยทางนั่งเครื่องบินกลับมาจากทางใต้เนี่ยนายกเศรษฐาคุณอนุทินก็นั่งหนุ่งหนิงกันแล้วก็ยังพูดถึงตัวเลข314อันนี้มันจบไปครับคือคนที่เขาเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลนายกเองนายกก็รับนะครับว่าต้องปรับครม.แต่หลังสิงหาคมนะครับแต่ว่านายกจะอยู่ปรับหรือไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เราคาดเดาไม่ได้เรื่องนี้ก่อนแต่พรุ่งนี้ใช่ผมว่าเอาละแทงหวยไปเบอร์เดียวกันหมดครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งแทงพี่เดี๋ยวเฉลยเบรกหน้าเราพักครึ่งก่อนเบรกหน้ากลับมาเล็งหวยวันพรุ่งนี้หวยก้าวไกลด้วยกันครับ
มี2ประเด็นคือก้าวไกลและนายกเศรษฐาซึ่งตอนนี้เหมือนนักมวยได้น้ำนะพี่นาทำเล่นเอาอันไหนก่อนครับนายกเศรษฐาก็ต้องคุ้มหน้านะครับประเด็นนายกนี่ก็มองกันหลากหลายนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือชัดเจนว่าในกรณีของคุณพิชิตนั้นก็เป็นข้อสงสัยในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นที่ประจักษ์หรือไม่นะครับกรณีนั้นก็มีการเปรียบเทียบถึงแม้ว่าแม้กระทั่งสภาทนายความเองก็ยังถอนใบอนุญาตในการว่าความนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ในโลกโซเชียลนี่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าไอ้กรณีอย่างนี้นี่มันน่าจะเข้าข่ายความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์เนี่ยแล้วนายกไปแต่งตั้งนะครับแต่ว่ากรณีของก้าวไกลนั้นชัดเจนก็เป็นเรื่องของการแก้112นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์เป็นคนละคดีกับเรื่องที่มีการร้องแล้วก็ศาลก็มีคำวินิจฉัยเมื่อ31มกราคม67นะครับตอนนั้นร้องเรื่องของการกระทำเข้าข่ายล้มล้างสั่งให้ยุติศาลก็มีคำวินิจฉัยครับว่ามีการกระทำที่มีลักษณะล้มล้างและสั่งให้ยุติการกระทำแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับในของการแก้112เนี่ยก็เป็นประเด็นใหญ่ที่มีการนำเรื่องนี้มาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับโดยที่กกต.เนี่ยร้องศาลรัฐธรรมนูญไปโดยยกคำพิพากษาของศาลเมื่อเดือนมกราเนี่ยครับประกอบคำฟ้องแล้วเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยหยิบเป็นหนึ่งในสองข้อนะครับคือสู้ในประเด็นข้อกฎหมายที่ก้าวไกลมองว่าการที่กกต.เนี่ยยื่นศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยครับเป็นความผิดไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กกต.วางไว้นะครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าท่านผู้ฟังกลับไปดูนะครับเราก็ไปค้นนะครับว่าระเบียบของกกต.เนี่ยที่ออกไว้ปี66เนี่ยระบุตามที่ก้าวไกลกล่าวหาจริงนะครับก็คือระบุว่านายทะเบียนเนี่ยเมื่อพบเห็นการกระทำเข้าข่ายล้มล้างก็ต้องตั้งกรรมการสอบแล้วตั้งกรรมการสอบมีระยะเวลา30วันนะครับสอบเสร็จถ้าเห็นว่ามันมีหลักฐานเชื่อได้ว่าก็ส่งกกต.เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นประเด็นข้อต่อสู้ของก้าวไกลนะครับแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยไปสับสนนะครับในเรื่องของระเบียบที่ให้อำนาจศาลให้อำนาจในทะเบียนในการตั้งกรรมการสอบกับมาตรา92ของพรบ.พรรคการเมืองนะครับครับที่มาตรา92เนี่ยเขามี2วงเล็บแล้ววงเล็บนึงก็คือพูดถึงอำนาจของกกต.ไม่ใช่นายทะเบียนนะครับท่านผู้ฟังต้องแยกนะครับนายทะเบียนกับกกต.เนี่ยเป็น2ส่วนกันเลยแล้วในระเบียบของกกต.เนี่ยไม่ได้พูดถึงกกต.ระเบียบของกกต.เนี่ยพูดถึงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนว่าต้องตั้งกรรมการสอบครับในมาตรา92พรบ.พรรคการเมืองบอกว่าถ้ากกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำพรรคการเมืองมีการกระทำอย่างนี้ก็ให้ส่งศาลดูได้เลยกกต.เนี่ยครับก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญโดยใช้เหตุผลข้อกฎหมายในมาตรา92ที่ว่านะครับคือเล่าท่านผู้ฟังเห็นภาพนะครับว่าประเด็นที่ก้าวไกลเขาต่อสู้เนี่ยแล้ววันนี้ก็ยังพูดซ้ำประเด็นนี้ตลอดเลยนะครับซึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจากเป็นข้อสังเกตของอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ซึ่งพอท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาลัยธรรมศาสตร์แล้วมาเป็นพยานปากสำคัญในเรื่องนี้ท่านก็หยิบประเด็นนี้เป็นข้อต่อสู้เรื่องหนึ่งแล้วก็ทำให้ทางก้าวไกลนะครับมองว่าการที่กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยทำผิดขั้นตอนไม่เป็นไปตามระเบียบครับแต่ว่าไอ้ความสับสนที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างกกต.กับนายทะเบียนเนี่ยมันเป็น2องค์กรนะครับในพรบ.พรรคการเมืองที่ให้อำนาจทั้ง2องค์กรเนี่ยในการที่จะยื่นยุบพรรคได้กกต.ยื่นได้เลยถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าในขณะที่นายทะเบียนเนี่ยครับยื่นตรงลักษณะนี้ไม่ได้เพราะว่าการที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยในกฎหมายเขาระบุไว้ครับว่าเฉพาะกกต.เท่านั้นส่วนนายทะเบียนเนี่ยถ้าเห็นการกระทำลักษณะนี้เนี่ยต้องตั้งกรรมการสอบสวนสถานเดียวครับแต่ไม่มีการตั้งก็เลยเป็นประเด็นข้อต่อสู้วันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคงต้องมีการวินิจฉัยในประเด็นแรกเลยก็คือศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการที่จะตัดสินคดียุบพรรคนี้หรือไม่ซึ่งก็เป็นข้อวินิจฉัยคล้ายกับตอนที่อนาคตใหม่กับไทยรักษาชาติเนี่ยโดนตัดสินยุบพรรคข้อแรกเลยก็คือศาลก็มองว่า
มีอำนาจตามกฎหมายพ.ร.ป.พรรคการเมืองก็คือตามรัฐธรรมนูญแล้วก็โยงไปที่พ.ร.ป.พรรคการเมืองที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญนะครับในการวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองถ้าพรรคการเมืองเนี่ยมีการกระทำเข้า10มาตราที่ระบุไว้ในพ.ร.ป.พรรคการเมืองนะครับประเด็นที่2เนี่ยเข้าใจว่าศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะต้องวินิจฉัยในข้อต่อสู้ของก้าวไกลที่บอกว่ากกต.นั้นทำผิดระเบียบขั้นตอนแต่ด้วยเหตุผลรายละเอียดที่เราท่านผู้ฟังฟังนะครับระหว่างมาตรา92ที่พูดถึงเรื่องกกต.กับมาตรา93ที่พูดถึงเรื่องนายทะเบียนเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันแล้วคุณแสวงบุญมีที่เป็นนายทะเบียนของพรรคการเมืองนะครับแล้วท่านก็เป็นเลขากกต.ด้วย ท่านก็เป็นกรรมการในกกต.เนี่ยท่านก็อธิบายในเรื่องนี้ชัดเจนมากนะครับคุณแสวงบุญมีเนี่ย บอกว่ากกต.กับนายทะเบียนเนี่ยเป็น2ส่วนที่แยกกันแล้วทั้ง2ส่วนเนี่ยมีอำนาจในการเสนอยุบพรรคได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดกกต.นั้นยื่นได้เลยถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าซึ่งกกต.ก็ยืนยันว่าคำพิพากษาศาลเนี่ยครับมันเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันให้เห็นว่าก้าวไกลนั้นมีการกระทำล้มล้างก็ใช้ตรงนี้ยื่นศาลหนูในขณะที่นายทะเบียนเนี่ยครับไม่มีอำนาจที่จะยื่นโดยตรงในทะเบียนเนี่ยจะต้องยื่นไปที่กกต.เท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อสู้ที่ดูแล้วศาลนูนเนี่ยก็คงเห็นว่าสิ่งที่กกต.ทำนะครับไม่น่าที่จะขัดระเบียบอย่างที่มีการกล่าวอ้างอย่างที่ผมเล่ารายละเอียดให้เห็นภาพตรงนี้นะครับแต่ว่านี่เป็นข้อต่อสู้ใหญ่เลยส่วนประเด็นเรื่อง112นั้นเมื่อล่าสุดนะครับครั้งล่าสุดนี่ที่มีการชี้แจงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วตอน 4:00 น.เนี่ยมีคุณชัยธวัฒน์ออกมาชี้แจงแล้วก็มีคุณพิธานะครับมาชี้แจงปิดท้ายคุณพิธานี่เที่ยวนี้ชี้แจงเรื่องเหตุผลของการแก้มาตรา112ครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับไม่เปิดให้มีการไต่สวนพยานบุคคลนะครับแล้วก็มีการส่งคำถามไป2คำถามให้ก้าวไกลตอบชี้แจงกลับมาข้อแรกก็คือมีการชี้แจงกับกกต.ในเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือไม่คุณพิธาก็บอกว่าไม่มีการชี้แจงเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีการตั้งกรรมการไต่สวนใช่ไหมครับส่วนข้อที่2นั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ถามไปว่าเห็นว่าในส่วนของคำพิพากษาเมื่อวันที่30มกราคม67นี่นะครับที่เป็นคำพิพากษาในเรื่องสั่งให้ยุติการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเนี่ยคำพิพากษาตรงนั้นเนี่ยก้าวไกลเห็นว่าการกระทำของก้าวไกลนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองหรือไม่คุณพิธาตอนแถลงข่าวนะครับท่านก็บอกว่าท่านได้ชี้แจงเรื่องนี้เหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นข้อกล่าวหาใหม่แล้วกกต.ไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้เมื่อเป็นข้อกล่าวหาที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ก้าวไกลเนี่ยครับขอไม่ชี้แจงในเรื่องนี้ตอนนั้นผมฟังคุณพิธาชี้แจงก็ยังงงนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อต่อสู้ที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับจะเอาคำชี้แจงของคุณทางก้าวไกลเนี่ยไปประกอบในการพิจารณาคดีแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับคุณพิธาแถลงข่าวเนี่ยครับแล้วพูดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในเรื่องเหตุผลของการแก้มาตรา112อันนี้ฟังแล้วก็ต้องบอกว่างงนะครับเพราะเหตุผลที่คุณพิธาชี้แจงเนี่ยก็เพื่อเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์อันดีของประชาชนแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเลยมีการเสนอแก้มาตรา112ฟังเสียงคุณพิธาท่านนี้นะครับครับไว้ฟังครับครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเล็งเห็นความจำเป็นที่จะเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยมีเจตนาที่จะฟื้นฟูสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปสร้างสมดุลใหม่ที่ได้สัดส่วนระหว่างการคุ้มครองพระเกียรติยศแห่งองค์พระประมุขกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาดุลยภาพและความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจะดำรงอยู่อย่างมั่นคงได้มิใช่การบ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและหลักการคุณค่าพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยในทางตรงกันข้ามการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจะต้องโอบรับความคิดเห็นที่ดำรงอยู่หลากหลาย
ในสังคมอย่างมีพาราดอนภาพมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะและมีความอดทนอดกลั้นในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายกระบวนการทางประชาธิปไตยแก้ปัญหาความแตกต่างขัดแย้งในสังคมอย่างมีวุฒิภาวะด้วยวิธีการเสริมสร้างประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางภายใต้ร่มพระบารมีที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนโดยไม่แบ่งแยกจักเป็นการทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขให้ยืนยงสถาพรสืบไปเยี่ยงนานาอารยะประเทศทำไมต้องซ้อมก่อนบทตำลายพี่เป๊ะไม่เคลิ้มครับคุณวัชรพงศ์ไม่เคลิ้มคือว่าถามคำเดียวอยู่ในใจว่าแล้วทำไมต้องซ้อมก่อนบทตำลายไอ้วิธีที่คุณพูดทั้งหมดเนี่ยมันใช้ด้วยวิธีซ้อมก่อนบทตำลายเหรอไอ้ทำให้สถาพรนี่ผมจดนะไม่ใช่ไม่จดนะยุคสมัยเปลี่ยนสร้างสมดุลใหม่อะไรก็ตามมันไม่ใช่หน้าที่คุณหรอกโดยเฉพาะที่บอกว่าเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของการบ่อนทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้คืออันนี้เนี่ยอันนี้ฟังแล้วก็ยิ่งงงใช่เพราะว่าสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นนี่นะครับหนึ่งมันต้องไม่กระทบความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศนะครับไม่กระทบความสงบเรียบร้อยแล้วข้อ3เนี่ยก็คือมันต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นซึ่งอันนี้มันก็เป็นหลักแรกกันผิดใช่ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในเรื่องของสิทธิทางการเมืองแต่ว่าประเด็นนะครับที่ผมเยอะพี่กระดูกฟังยาวๆคุณราชพงศ์ก็คือประเด็นที่มีการแก้112เนี่ยคือถ้าฟังแล้วเราไม่รู้ไม่เห็นว่าไอ้เขาแก้อะไรยังไงเนี่ยมันเพลินมันก็จะเคลิ้มตามนะครับใช่มันเพลินแต่ว่าถ้าเราไปดูการแก้112ของพรรคก้าวไกลเนี่ยครับที่เป็นประเด็นที่ทางสารมนุษย์เห็นว่ามันเข้าข่ายในเรื่องของการซอกกล่องบันทำลายเนี่ยครับก็คือหนึ่งมันเป็นความผิดที่ยอมความได้และที่สำคัญคือไม่ต้องโทษจะไม่มีความผิดนะครับใช่พิสูจน์ได้ว่าอะไรเจตนาบริสุทธิ์อันนี้ก็คือความพยายามที่จะแก้มาตรา112นะครับแล้วก็ยังอีกเรื่องนึงก็คือให้เฉพาะสำนักพระราชวังเนี่ยร้องทุกหน่วยงานเดียวเลยเป็นอลิใหญ่เป็นผู้เสียหายนะครับในประเด็นนี้คือประชาชนทั่วไปเนี่ยร้องทุกข์ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ต้องก่อนหน้านี้คุณอมรรัตน์บอกว่าที่ปล่อยให้ประชาชนร้องทุกข์ได้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นการเมืองเพราะมีการกลั่นแกล้งท่านผู้ฟังลองคิดดูครับตั้งกรรมการมาครองการแกล้งไปใช่ครับไปร้องเรียนเนี่ยแล้วผู้ถูกร้องไม่ได้กระทำผิด112เนี่ยไอ้คนที่แจ้งเนี่ยมันมีความผิดนะถูกพี่แต่ว่านี่คือสิ่งที่ต้องคดีอาญาเตือนนะครับแล้วก็พยายามบอกว่าเนี่ยที่ปล่อยให้ประชาชนทั่วไปไปแจ้งความได้เนี่ยก็คือมันทำให้มีการกล่าวหากันอย่างลอยมันกลั่นแกล้งเป็นคดีอาญามันเป็นอาญากลั่นแกล้งเอาผิดนะครับครับนอกจากนี้ก็ยังบอกว่าก้าวไกลพยายามแก้เพื่อจะเห็นว่าไอ้112เนี่ยมันเป็นการกระทำผิดเป็นเรื่องส่วนพระองค์ไปแล้วลดสถานะความคุ้มครองของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับให้สถาบันเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐกับประชาชนการเมืองโดยตรงเลยทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ทางสารนูนะครับมีคำวินิจฉัยทั้งในช่วงของที่ถูกร้องมาตรา49แล้วมีคำวินิจฉัยเมื่อ31มกราคมนะครับ67แล้วก็ในคำวินิจฉัยตอนที่สั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติตอนเสนอบุคคลภายนอกเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับศาลก็มองว่าถ้าปล่อยให้การกระทำลักษณะนี้เนี่ยครับเกิดขึ้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ย มันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ศาลก็มีการท่านก็ให้นิยามนะครับในเรื่องของคำว่าล้มล้างกับการเป็นปฏิปักษ์เนี่ยครับล้มล้างก็หมายถึงการกระทำที่มีเจตนาเพื่อทำลายล้างฐานให้สูญสลายหมดสิ้นไปไม่ให้ดำรงอยู่หรือไม่อยู่ต่อไปแต่ว่าคำว่าเป็นปฏิปักษ์เนี่ยก็คือการกระทำที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางสกัดกั้นไม่ให้เจริญก้าวหน้าหรือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายจนเกิดความชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงก็เข้าลักษณะของการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์แล้วซึ่งก้าวไกลนะครับโดน2ข้อกล่าวหาครับล้มล้างแล้วก็เป็นปฏิปักษ์เพราะนั้นประเด็นในเรื่องของการแก้มาตรา112เนี่ยครับในคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยครับในคดีมาตรา49เนี่ยโอ้โหพูดเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมากแล้วก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางก้าวไกลเองผมว่า
ขาก็รับรู้นะครับก็รู้ล่วงหน้าแล้วครับว่าอนาคตพรรคเนี่ยคงไม่น่าจะเกินในวันพุธนี้นะครับก็เลยมีการตีปี๊บมีการระดมในส่วนของต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศมีนักการทูตไปกินข้าวที่ทูตเยอรมันแล้วทูตเยอรมันก็โพสต์ในX นะครับใน Twitter เนี่ยก็บอกว่าการมาหาเรือคุณพิธาเนี่ยก็หมายกังวลในเรื่องวิกฤตทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นมันไม่ได้วิกฤตอะไรครับเป็นเรื่องทางการเมืองกระทำผิดกฎหมายทางการเมืองก็ต้องถูกพิจารณายุบพรรคแล้วกฎหมายลักษณะนี้นะครับไม่ใช่เพิ่งมีนะครับท่านผู้ฟังมันมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40นะครับครั้งนั้นเนี่ยก็ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคได้โดยเฉพาะความผิดในเรื่องของการล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ก็เลยมีคำถามว่าสว.นันทนาเนี่ยไปอยู่ไหนมานะครับมาบอกว่าองค์กรอิสระเนี่ยไม่ควรมีอำนาจในการยุบพรรคการเมืองเพราะไม่ได้มาจากยึดโยงกับประชาชนไม่ได้มีฐานที่มาซึ่งรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้เลยนะครับว่าถ้าพรรคการเมืองกระทำการในลักษณะนี้เนี่ยมันเข้าข่ายที่จะถูกยุบพรรคแต่ว่าลักษณะที่ล้มล้างกับปฏิปักษ์เมืองที่ผ่านมาไม่มีใครกระทำอย่างที่ก้าวไกลครับก็เลยก้าวไกลเนี่ยก็เลยโดนร้องยุบพรรคในประเด็นนี้ครับครับรัฐธรรมนูญ60นี่ผ่านประชามตินะฮะยึดโยงกับประชาชนพอไหมและอย่าลืมว่าโอ้แต่เมื่อกี้ใช่ฮะคือเมื่อกี้พี่เป๊ปเนี่ยกกต.กับนายทะเบียนเนี่ยพี่เป๊ปปลดล็อกเรื่องข้อเทคนิคไปนะครับทีนี้เป็นข้อต่อสู้ใช่ไหมเห็นไหมเป็นประเด็นใหญ่ใช่พี่เป๊ปเมื่อสักครู่ปลดล็อกไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่าจารย์สุรพลเนี่ยเอามาโยงกันชื่อกันเนี่ยผมว่าโอ้โหท่านเสียหายนะใช่ท่านยอมไปเป็นพยานปากเอกเนี่ยครับแล้วยกประเด็นนี้มาประเด็นข้อต่อสู้ซึ่งมันฟังไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นคนละองค์กรกันแล้วมีอำนาจในการยุบพรรคเหมือนกันแล้วประเด็นนี้ผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวศาลคงจะอธิบายอีกทีใช่ครับวันนี้เราแตะไปในหลายประเด็นแล้วนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนก่อนดังนั้นเนี่ยไอ้การซ้อกรอบทำลายนี่ยังแก้ไม่ตกคือสิ่งเพราะหน้าตาดีๆผู้จะหรูๆเคลิ้มมาอย่างที่คุณเป๊ปซี่ถามเนี่ยสุดท้ายมันไม่สามารถอธิบายคอไอเดียของเรื่องทั้งหมดได้หมายความว่าและพฤติกรรมช่อกลอดบททำลายของคุณที่มันเห็นอยู่คาตามันไม่ได้ลบล้างไปส่วนข้อเทคนิคที่พยายามจะเอามาต่อสู้ก็ถูกอธิบายได้ด้วยองค์กรที่มันเป็นกกต.กับนายทะเบียนอย่างที่ว่าดังนั้นพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะค่อยๆมาอธิบายแล้วก็มีอาจารย์เจตมีพี่เป๊ปซี่มาขยายความต่อเชิญอาจารย์เจตไปด้วยนักกฎหมายมหาชนนะครับเพื่อจะมาอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นพรุ่งนี้ก็เจริญพรล่วงหน้าได้เลยครับญาติโยมโอเคครับพรุ่งนี้พบกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand